จำปาบานฉลองสงกรานต์ประเพณีปีใหม่ลาวค่ะแม้ว่าตอนนี้ที่ลาวจะไม่ได้เริ่มต้นปีใหม่ตรงกับวันที่13ของไทยนะคะแต่ก็มีกิจกรรมเฉลิมฉลองเกิดขึ้นแล้วค่ะอย่างเมื่อเช้านี้นักท่องเที่ยวชาวหลวงพระบางรวมไปถึงชาวลาวไกลบ้านก็กลับมาบ้านของพวกเขาค่ะเพื่อชมพิธีสู่ขวัญช้างเป็นการจัดงานใหญ่ในรอบ3ปีค่ะช้าง3เชือกในขบวนแห่ช้างเฮียงเกยมุ่งหน้าไปที่วัดเชียงทองร่วมขบวนโดยชาวบ้านที่มาเฝ้ารอแต่เช้าและนักท่องเที่ยวเพื่อทำพิธีสู่ขวัญหนึ่งในงานมงคลก่อนเริ่มต้นงานบุญปีใหม่เมืองหลวงพระบางค่ะจากเดิมช้างถูกใช้ในการสื่อกลายมาเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมในปัจจุบันสื่อถึงสัตว์คู่บ้านคู่เมืองและความเป็นอาณาจักรล้านช้างของชนชาติลาวแม้การสู่ขวัญช้างจะเคยเว้นหายไปหากก็รื้อฟื้นกลับมาในช่วง10กว่าปีให้หลังค่ะสำหรับคนลาวไกลบ้านนี่จึงเป็นภาพหาชมยากค่ะบัวผันเพชรราทีวัย74ปีชาวลาวที่ไปใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกาจึงเลือกกลับบ้านมาร่วมเทศกาลสงกรานต์ในรอบ11ปีความเปลี่ยนแปลงที่แม่บัวผันเห็นคือจำนวนนักท่องเที่ยวมากขึ้นเพราะลาวเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองมรดกโลกหากยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้ได้ดังเดิมแม่มาแต่แคลิฟอร์เนียอยู่เอลเอแต่ว่าแม่เลือกมาในปีใหม่เพราะว่าอยากทำแบบประเพณีลาวของเราไงอยากให้ถือไว้เป็นตลอดไปเส้นลูกเส้นล้านไม่อยากกับคงให้คลิปประเพณีนี้ไว้ I don't see New Year at Lao เช่นเดียวกับยูทูบเบอร์หนุ่มลูกครึ่งลาวฝรั่งเศสวันประเสริฐ The Sackler เลือกถ่ายทำวล็อกบันทึกภาพสงกรานต์ลาวปีนี้ไม่เพียงสนใจเพราะเป็นเมืองของแม่หากยังต่างจากปีใหม่สากลเพราะจัดยาว3วันวันนี้เป็นครั้งแรกที่วันประเสริฐได้เห็นการสู่ขวัญช้างเขารู้สึกว่าเป็นมงคลต่อการเริ่มต้นปีและวันอื่นๆจากนี้วางแผนใช้เวลากับครอบครัวค่ะก่อนจะสู่ขวัญต้องได้ใส่สร้างเข้ามาหาเกิดเนาะเอาจะได้อยู่นี่แล้วจับหู้สร้างท่านจะได้สู่ขวัญความหมายความสำคัญสู่ขวัญนี้แต่ละปีนั้นก่อนหน้าจะฮอดปีมาหลาวมือนึงหรือว่าสองมือขณะที่วัดอาหามก็มีพิธีอัญเชิญปู่เหย่ย่าเหย่และสิงแก้วสิงคำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางออกจากหีบเชื่อกันว่าเป็นบรรพบุรุษที่คอยปกป้องคุ้มครองลูกหลานจากพยันตรายเตรียมสำหรับขบวนแห่ที่จะมีขึ้นในวันที่15เมษายนนี้นี่เป็นวาระพิเศษเพียงปีละครั้งที่ชาวหลวงพระบางจะมาร่วมงานบุญกับปู่เหย่ย่าเหย่ค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้ซึ่งถือเป็นวันสิ้นปีผู้คนจะออกมาจับจ่ายซื้อของเพื่อเตรียมตัวไปทำบุญก่อนที่ช่วงบ่ายจะเดินทางไปตบพระธาตุทรายบริเวณริมแม่น้ำโขงในขณะที่ปู่เหย่ย่าเหย่และสิงแก้วสิงคำก็จะไปตักน้ำที่ริมแม่น้ำคานเตรียมนำไปส่งพระบางในวันที่17เมษายนค่ะกฤตฐาดีมีไทย PBS รายงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะ